ว่าไงหวานใจนี่มันไม่ใช่เรื่องเล็กเลยนะถ้าพ่อผมรู้เข้าว่าคุณคือลูกของใครเนี่ยเขาไม่เอาเราไว้แน่ทุกคนก็จะพังกันหมดก็ได้ฉันยอมรับก็ได้ว่าที่ฉันหาทางเข้าไปเป็นนักร้องในบริษัทคุณก็เพราะว่าฉันอยากได้ยินแม่ร้องเพลงอีกคุณรู้ไหมว่าตอนเด็กๆแม่ร้องเพลงฉันฟังบ่อยแค่ไหนมีปัญหากับพ่อของคุณนั่นแหละแม่ก็เลิกร้องเพลงทั้งที่มันเป็นเพลงที่พ่อแต่งให้แม่ร้องแต่บริษัทคุณก็ยึดไปแม่จะไปร้องที่ไหนก็เอาตำรวจไปจับที่นั่นสุดท้ายแม่ก็เลิกร้องเพลงแล้วคุณคิดว่ามันยุติธรรมไหมล่ะแล้วคุณจะเอาคืนยังไงในเมื่อเขาเซ็นสัญญาขายขาดไปหมดแล้วเพลงละ 5,000 บาทเนี่ยนะแล้วบริษัทคุณก็เอาไปลองซ้ำแล้วซ้ำอีกหาเงินเข้าบริษัทต้องไม่รู้เท่าไหร่แล้วคุณคิดว่ามันแฟร์ไหมล่ะหวานพ่อเถอะมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เพิ่นคุณอนาวินบ่หุ่นเหลืองน้ำดอกแต่เขาเป็นลูกของนายทุนหน้าเลือดเขาต้องได้รู้ว่าพ่อของเขาเอาเปรียบนักร้องมานานแค่ไหนแล้วผมวัดคุณอนาวินกลับไปก่อนเถอะครับเดี๋ยวผมถือซอยคุยกับหวานเองครับใจเย็นๆก่อนหวานผมไม่รู้หรอกนะว่าผมจะช่วยคุณได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าสัญญาเนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนที่ผมจะเข้ามาบริหารบริษัทเกียงไกรเรคคอร์ดแต่ผมรับปากว่าจะทำให้มันถูกต้องเท่าที่ผมจะทำได้แล้วกันอาชีพมาบอกว่าฮัก